วันนี้นะคะน่าจะเป็นตอนสุดท้ายของช่วงที่หญิงสอนตลอดมาประมาณสัก4สัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดของเราเริ่มต้นเอาไว้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงสภาพความคิดของเราด้วยนะคะเพราะว่าความคิดของเราเนี่ยแต่ละวันที่ผ่านๆไปมันก็ได้รับข้อมูลในแง่ลบของโลกนี้เข้ามาแล้วก็รวมถึงถ้าเราอยู่นิ่งๆเฉยๆความคิดที่เราได้รับมาจากความรู้สึกนะคะหรือว่าสิ่งที่เราจินตนาการหรือคำพูดของคนก็สามารถที่จะบั่นทอนเราได้เยอะมากเลยเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงความคิดนิสัยของเราจะถูกโลกพาไปนะคะเพราะว่ากระแสมันพัดไปทางไหนเราก็จะตามไปทางนั้นซึ่งเรารู้ว่าพระเจ้านะคะได้บอกเอาไว้แล้วว่าถ้าเราไปในทางที่กว้างนะคะมันก็นำไปสู่การถูกทำลายแต่ถ้าเราเลือกทางที่แคบคือเส้นทางของพระเยซูมันดูเหมือนกับไม่เป็นที่นิยมมันเป็นเส้นทางที่เล็กดูไม่ค่อยปลอดโปร่งเลยมันต้องเปลี่ยนตัวเองมันจะต้องไปในทิศทางที่กระแสสังคมไม่ได้ไปด้วยเลยเราอาจจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจเล็กน้อยเพราะทุกคนไปกันทิศหนึ่งแต่เมื่อเรามุ่งหน้าที่จะไปทิศที่พระองค์ได้ทรงนำไปเราก็จะพบกับชีวิตนะคะดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนความคิดของเราและพระคัมภีร์บอกแล้วนะคะว่าถ้าเราตรึกตรองอยู่เสมอนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนตัวเราเองก็จะระมัดระวังที่จะกระทำตามนั้นและเมื่อเราระมัดระวังที่จะกระทำตามนั้นแล้วแน่นอนว่าตัวเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงตามโรมบทที่12นะคะว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเราก็จะเปลี่ยนใหม่เราได้เลือกชีวิตเราไม่เลือกตามอย่างคนในยุคนี้เราให้พระวจนะของพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและเราเลือกจับกลุ่มความคิดของเราความคิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้ตรงตามพระวจนะมันตั้งตนขึ้นขัดขวางความรู้แห่งพระวจนะและเป็นเหตุผลจอมปลอมเราจับมันและเราก็ทำลายมันเราเลือกที่จะไปบนเส้นทางที่พระองค์ว่าไว้แม้ว่าความคิดอื่นๆของเรากูรูเราไลฟ์โค้ชนะคะเราหนังสือดังดีๆทั้งหลายที่คนเขาเอ่ยอ้างกันเขาจะพูดอย่างอื่นอย่างไรบุคคลเหล่านั้นเขาพยายามแล้วที่จะช่วยเหลือด้วยความปรารถนาดีนะคะแต่ว่าเส้นทางที่เขาเลือกอาจจะไม่ได้ตรงตามพระวจนะเส้นทางของเขาอาจจะเป็นเส้นทางที่เหมือนจะให้ประโยชน์อยู่บ้างแต่ถ้าเราเลือกพระวจนะของพระเจ้าเราจะได้ประโยชน์จากการที่เราได้พระพรจากพระเจ้ารวมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ไปในเวลาเดียวกันเราจะได้เห็นการอัศจรรย์และรวมถึงเมื่อเราได้รับตรงนี้แล้วเนี่ยจากพระองค์เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าพระพรที่เราได้รับนั้นมาจากพระองค์เราก็จะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ได้บอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ให้คนอื่นได้รู้และคนเหล่านั้นเขาก็จะได้เลือกที่จะมาพึ่งพาพระองค์ด้วยถ้าเราย้อนไปดูนะคะในหนังสือมัทธิวบทที่4นะคะจะเป็นการพูดถึงช่วงที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงไปถูกมาเนี่ยล่อลวงตอนที่พระองค์ได้เดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะคะตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าได้ทรงเป็นผู้ที่นำพระองค์ไปเพื่อให้พระองค์ไปใช้เวลาแน่นอนคนก็จะมองว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านี่พระองค์อดได้40วันหรือบางทีเราอาจจะเอาตรงนี้มาเป็นแบบอย่างให้ตัวเราเองว่าอ๋อถ้าเราอยากจะมีประสบการณ์เราจะต้องอดอาหารนานๆเราต้องเช็คดูก่อนว่าพระเจ้านำเราหรือเปล่าพระเจ้ามีเหตุผลอะไรในการนำให้ทำเช่นนั้นถ้าพระเจ้านำเราจะได้รับการดูแลอย่างอัศจรรย์นะคะเราจะไม่ต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลในช่วงนั้นเพราะกระเพาะทะลุนะคะเราจะไม่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพอื่นๆที่เข้ามาเราจะไม่ผมร่วงผิวเราจะไม่แห้งตาเราจะไม่เหลืองนะคะเพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะใช้เวลา40วันตรงนั้นเป็นพิเศษเพื่ออะไรบางอย่างซึ่งสำหรับเราถ้าอ่านดูเราจะพบว่าพระเยซูไม่ได้แค่นั่งเฉยๆลอยไปเรื่อยๆหรือว่านั่งเคียร์ทรายเล่นในถิ่นทุรกันดาร40วันเรารู้อยู่แล้วว่าพระเยซูทรงใช้เวลากับพระเจ้าเป็นประจำใช้เวลากับพระบิดาเป็นประจำและในหนังสือมัทธิวบทที่4เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเปิดไปดูมัทธิวบทที่4ข้อ4นะคะฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต
แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเอาละในช่วงที่พระเยซูได้ทรงอดอาหาร40วัน40คืนโดยปกติต้องหิวก็ต้องกินอาหารสำหรับพระเยซูทำไมพระองค์ถึงได้ไม่โหยเพราะอาหารที่พระองค์รับไว้คือพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ใช้เวลาในการตรึกตรองในการคุยกับพระบิดาในการที่จะตอกย้ำถึงหนังสือม้วนนะคะที่พระองค์ได้ทรงเปิดอ่านแล้วก็รวมถึงแน่นอนพระองค์ทรงเป็นพระวาทาเองด้วยพระองค์ได้ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าเหมือนกันกับตอนที่พระองค์ได้ไปเจอกับผู้หญิงที่ข้ามบ่อน้ำตอนนั้นสาวกของพระองค์ก็ออกไปหาซื้ออาหารในตลาดนะคะแล้วพอกลับมาพระองค์บอกว่าเรามีอาหารที่พวกท่านไม่รู้คือการได้กระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาดังนั้นถ้าเราทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเป็นการนำจากพระเจ้าเราสามารถที่จะผ่านมื้ออาหารไปได้ง่ายๆพระเยซูคริสต์เองถ้าพระองค์ไม่ใช้เวลากับพระเจ้าเลยในถิ่นทุรกันดารพระองค์หิวแน่นอนพระองค์ไม่ได้เลือกให้พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอาหารของพระองค์ในตอนนั้นพระองค์ก็จะหิวและถ้าพระองค์ไม่ได้เลือกที่จะรับพระวจนะของพระเจ้าบำรุงด้วยพระวจนะทุกคำที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าซึ่งเป็นอาหารแน่นอนก็หิวดังนั้นสำหรับเรานะคะที่เรารู้สึกว่าอยากจะปั่นการเจิมโดยผ่านทางการอดอาหารกี่มื้อกี่มื้อก็แล้วแต่เราไม่ได้ใช้เวลากับพระวจนะเลยเราตัดสินใจเลยว่าเราจะดูซีรีส์บ้างเราจะเที่ยวบ้างเราจะไปทำกิจกรรมอื่นใดบ้างความหิวมันมาแน่ๆนะคะถ้าเราไม่ได้รับการนำอย่างจำเพาะเจาะจงหญิงไม่แนะนำนะคะว่าให้เราข้ามมื้ออาหารบ่อยนักหรือหลายมื้อนักเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้รับผลกระทบไปที่สุขภาพของเรามันก็มีแต่แน่นอนตรงนี้ก็ทำให้เราได้รู้ด้วยนะคะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทำให้เราได้เห็นว่าในช่วงเวลาที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับสิ่งดีๆเข้าไปสิ่งที่เข้าไปทำนุบำรุงถ้าเราไม่ได้รับอย่างมากเพียงพอความอ่อนแอเข้ามามันเห็นอยู่ว่าพระองค์ไม่ได้ทานพระกยาหารเลยตั้ง40วัน40คืนมันก็จะฉวยโอกาสในการเข้ามาแล้วก็หาอะไรที่จะมาทดลองใจเราเองก็เคยนะคะเวลาที่ตัวเราอ่อนแอในด้านใดเราไม่ได้เติมตัวเองด้วยพระวจนะไม่ได้ตอกย้ำตัวเองว่าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นยังไงไม่ได้เช็คดูเสมอเลยว่าที่ผ่านมาพระเจ้าทำการอัศจรรย์และพระองค์สัตย์ซื่อขนาดไหนพระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมขนาดไหนโอกาสที่เราจะอ่อนแอในด้านนั้นมันก็มีและเมื่อเราอ่อนแอลงมันรู้อยู่แล้วว่าเราอ่อนแอด้านไหนมันก็จะเข้ามาล่อลวงเหมือนกันกับที่มันเข้ามาล่อลวงองค์พระเยซูคริสต์นะคะเดี๋ยวเราจะย้อนดูนิดนึงนะคะในหนังสือมัทธิวบทที่4เลยตั้งแต่ข้อ1นะคะครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมารจะได้มาผจญและพระองค์ทรงอดพระกยาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกยาหารส่วนผู้ผจญมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกยาหารเคยไหมคะในช่วงเวลาที่เรารู้สึกป่วยมันก็จะมีข้อคำสอนคำถามบางอย่างเข้ามาในหัวถ้าพระเจ้ารักษาเธอจริงกล่าวออกมาให้หายสิหรือถ้าการเงินเราไม่ดีไหนคนที่สอนเธอเขาบอกว่าให้กล่าวสารภาพถ้อยคำและพระเจ้าจะจัดเตรียมให้ไหนลองพูดดูสิว่าจะได้ไหมบางทีมันก็พยายามจะมาทำให้เราซึ่งกำลังอ่อนแออยู่ตอนนั้นได้เริ่มสงสัยขึ้นมาว่าแล้วถ้าฉันทำจะเป็นยังไงถ้าทำออกมาแล้วมันจะได้ผลไหมถ้าเราทำด้วยความสงสัยมันจะไม่เกิดผลนะคะอย่าลืมนะว่า40วัน40คืนตรงนี้พระเยซูใช้เวลากับพระเจ้าใช้พระวจนะเป็นประจำจนพระองค์มั่นคงแต่สำหรับเราซึ่งไม่ได้อ่านพระวจนะเลยแค่ฟังคนเทศผ่านทาง YouTube เฉยๆไม่ได้เปิดดูด้วยซ้ำว่าเขาเทศตรงไหมนอกบริบทหรือเปล่าเราแค่หยิบออกมาเพื่อที่จะรับฟังเป็นครั้งเป็นคราวฟังบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วพอเราเจอกับปัญหาและคำถามมันเริ่มเข้ามาในหัวว่าลองอย่างนี้ดูสิว่ามันจะได้ผลไหมโอกาสที่เราจะทำด้วยความสงสัยมันก็มีเราทำไม่ใช่เพราะเราเชื่อและมั่นใจในพระเจ้า
แต่เราทำเพราะว่าเราได้ยินคนอื่นสอนมาและทำด้วยความรู้สึกว่าตอนนี้มันจนแต้มและมันจำเป็นที่จะต้องหาทางออกอะไรสักอย่างแล้วแน่นอนถ้าทำเช่นนั้นมันไม่เกิดผลนะคะหรือที่ผ่านมาไม่เคยถวายเลยแล้ววันหนึ่งขัดสนทางการเงินและพระคัมภีร์เราจำได้ว่าอ๋อที่โบสถ์บอกว่าถ้าเราถวายเราจะได้กลับคืนมา30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างเอาล่ะถ้าอย่างนั้นหย่อนเลยวันเนี้ย100นึงอย่างน้อยถ้า30เท่าฉันก็ได้ 3,000 แล้ววะบางทีเราคิดว่าลองตรงนี้แต่พระคัมภีร์บอกว่าเราอย่าไปล่อลวงพระเจ้าเลยไม่มีสิทธิ์หรอกเราไม่สามารถที่จะเล่นเกมกับพระองค์ได้สำเร็จนะคะเพราะพระองค์ไม่เล่นด้วยดังนั้นสำหรับพระเยซูแล้วนะคะพระองค์เตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนล่วงหน้าเลยโดยการใช้เวลากับพระเจ้าเป็นประจำเหมือนกับเวลาที่ตอนนี้ประเทศเรานะคะหรือประเทศไหนก็แล้วแต่เขาก็จะมีทหารกันมันไม่ใช่ว่าทุกวันจะมีสงครามก่อนที่จะมีสงครามเขาก็อาจจะมีการเกณฑ์ทหารหรือว่าอาจจะมีการรับสมัครทหารซึ่งรับสมัครปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าโยนเข้าสู่สงครามเลยแล้วทหารโอ้โหตอนนี้กระสุนกำลังว่อนเลยหาใหญ่เลยเอ๊กระสุนอยู่ในของฉันจะเอาไปใส่ยังไงปืนปลดล็อกยังไงฉันจะใช้ยังไงหมุนยังไงทหารนะคะจะสามารถไปสู้รบและมีความมั่นใจได้ในระดับที่ดีเลยถ้าเขาได้เตรียมตัวมาพร้อมก่อนและรู้ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของเขาอยู่ตรงไหนบ้างได้รับการเตรียมพร้อมไหมใช้ยังไงตรวจสอบมาอย่างดีเช็คแล้วฝึกร่างกายแล้วถ้าเราจู่ๆเอาใครสักคนหนึ่งที่ไม่เคยฝึกเลยไม่เคยรู้อะไรเลยโยนเข้าไปในสงครามเขาทำไม่ได้เหมือนกันกับพระวจนะนะคะเราอยากได้ประสบการณ์จากพระเจ้าเราอยากเห็นพระพรเราอยากที่จะได้รับการดูแลและการจัดเตรียมแต่ละวันที่เราจำเป็นต้องทำคือเปลี่ยนความคิดของเราให้พ้นจากโลกนี้และเติมพระวจนะเป็นประจำใช้เวลากับพระเจ้าเป็นประจำเปิดดูพระคัมภีร์เป็นประจำเราถึงจะรู้ได้ว่าข้อนั้นข้อนี้ได้กล่าวว่ายังไงเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราหญิงชอบนะคะตอนที่หญิงเริ่มต้นเป็นคริสเตียนแรกๆนะคะเพื่อนของหญิงก็เป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะเขาก็จะใช้วิธีที่เนื่องจากสมัยก่อนตอนที่หญิงเชื่อพระเจ้าแรกๆนะคะการใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลามันไม่ได้เป็นแบบนี้เขาก็จะเขียนข้อพระคัมภีร์แล้วก็แปะทั่วบ้านเลยว่าพระสัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงเขาก็จะเขียนไว้เลยอย่างเช่นในเรื่องของการจัดเตรียมจากพระเจ้าเขาก็จะเขียนว่าถ้าเกิดว่าเขาสัตย์ซื่อในการถวายเขาก็จะได้รับผลในการถวายนั้นกลับคืนมาพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งสารพัดให้กับเขาหรือในเรื่องของสุขภาพเขาก็จะดูว่าโดยรอยบาดแผลเคี้ยนตีขององค์พระเยซูคริสต์เขาหายแล้วแล้วเขาก็จะเขียนแปะไว้ตรงประตูตู้เย็นบ้างแปะไว้ตรงประตูบ้านกำแพงบ้านเขาหน้ากระจกเครื่องแต่งหน้าของเขาในห้องน้ำเขาจะเขียนแปะเอาไว้เยอะมากโดยเฉพาะเพื่อนหญิงคนนึงนะคะตอนนั้นเขามาอยู่เมืองไทยแล้วก็ประสบกับสถานการณ์ในชีวิตก็คือว่าเขาเพิ่งคลอดลูกและลูกไม่สบายเขาต้องการความมั่นใจและต้องการที่จะยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าซึ่งสภาพของลูกเขาตอนนั้นเนี่ยน่าหวั่นไหวมากๆเป็นเด็กแรกเกิดที่อยู่ในสภาพที่ถ้าเป็นเราเราก็คงจะล้มตัวลงนอนร้องไห้อย่างเดียวแล้วเพื่อนหญิงคนนี้ก็เลยตัดสินใจเลยว่าเขาเขียนข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระสัญญาในด้านการหายโรคและแปะทุกที่ที่เขาเดินอยู่ในบ้านเลยเพื่อที่ว่าตาของเขาจะไม่ห่างจากพระวจนะในขณะที่เขาต้องอุ้มลูกทารกตัวกระตี้หนึ่งของเขาและลูกเขาไม่สบายและเขาอยู่ในช่วงที่จิตตกอยู่ในประเทศที่ภาษาไทยก็ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเขาเขาต้องใช้วิธีหันไปทางไหนจะหยิบของจากตู้เย็นก็เห็นข้อพระคัมภีร์เงยหน้ามาตรงฟรีเซอร์เขาก็เจอข้อพระคัมภีร์เขาจะไปที่ประตูไมโครเวฟของเขาก็มีข้อพระคัมภีร์เขาต้องเขียนแปะเอาไว้ทุกที่เติมตัวเองอยู่เสมอเตรียมตัวเองให้พร้อมแน่นอนก่อนหน้านั้นเขาก็สอนพระคัมภีร์ด้วยเขารู้ข้อพระคัมภีร์อยู่บ้างการใช้พระวจนะได้ผลในระดับหนึ่งในช่วงหนึ่งแต่เมื่อสงครามเกิดขึ้นจริงเขาจำเป็นที่จะต้องมีกระสุนติดตัวเยอะกว่านี้เขาจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธที่แกร่งกว่านี้เขาก็ใช้ข้อพระคัมภีร์นี้แหละแปะไว้หลายๆที่ในบ้านจริงๆแล้วทุกวันนี้นะคะกระดาษก็ยังมีขายอยู่
ปากกาก็ยังมีขายอยู่นะคะถ้าเราอยากจะให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ที่ตาของเราอยู่ที่ปากของเราอยู่เสมอซื้อกระดาษสวยๆซื้อปากกาสีสวยๆนะคะเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบเป็นกลิตเตอร์ก็มีใช่ไหมคะหรือว่าเป็นสีแบบอิริเดเซนก็มีนะคะแบบเหลือบไปเหลือบมาสวยมากเลยแล้วก็ซื้อแล้วก็เขียนแปะข้อพระวจนะที่เราอยากจะท่องจำเอาไว้แปะไว้ตรงประตูห้องน้ำแปะไว้ตรงกระจกที่เราจะอาบน้ำแปะไว้ตรงประตูไมโครเวฟตู้เย็นในรถของเราแปะไว้เราสามารถที่จะให้พระวจนะเนี่ยเติมเราเป็นประจำอยู่เสมอพระเยซูได้ทรงอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40วัน40คืนพระองค์ไม่โหยและพระองค์ไม่ตกหลุมพรางการล่อลวงเพราะช่วงเวลาที่พระองค์ตื่นอยู่ตรงนั้นพระองค์ใช้เวลากับพระเจ้าพระองค์เติมพระองค์เองด้วยถ้อยคำของพระเจ้าดังนั้นพระองค์จึงไม่อดอยากที่จะต้องรีบกระโดดเข้าไปทำตามการล่อลวงของมารเราเติมตัวของเราเองด้วยพระวจนะอยู่เสมอเช็คดูว่าพระวจนะเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตของเราในแต่ละสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเตรียมไว้ล่วงหน้าตอนนี้คุณไม่มีปัญหาการเงินคุณมีเงินใช้อย่างเพียงพออยู่แล้วเขียนข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเงินและพระสัญญาแปะเอาไว้เลยเขียนเอาไว้แล้วก็ย้ำเตือนกับตัวเราเองในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความปลอดปราในเรื่องสันติสุขในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขียนแปะเอาไว้หรือทำเป็นเมื่อก่อนเขามี Rolodex แต่ยังไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรอะคะมันเป็นแบบกระดาษแล้วก็จะแบบหมุนเป็น Rolodex เป็นกระดาษแล้วมันมีแกนตรงกลางอะค่ะแล้วเราเคยเขียนเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เราหาได้จากอินเด็กซ์ตรงเนี้ยข้างบนคงตอนนี้คงไม่มีขายแล้วนะมันไม่ฮิตแล้วก็เป็นกระดาษก็ได้แล้วก็ใส่เอาไว้ตามที่ต่างๆนะคะเพื่อที่ตัวของเราจะสามารถให้ชีวิตของเราเต็มล้นด้วยพระวจนะและเมื่อเรากล่าวพระวจนะอยู่เสมอแน่นอนเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเราเองด้วยเมื่อเราเห็นพระวจนะอยู่เสมอเราจะระลึกได้ว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราอยู่ข้างๆเราเราจะระมัดระวังถ้อยคำของเรามากขึ้นก่อนที่เราจะกล่าวอะไรออกไปก่อนที่เราจะร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องอะไรออกไปเมื่อเราระลึกได้ว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างอยู่ใกล้เราและพระวจนะของพระองค์สัญญาเรื่องพระพรในชีวิตของเรายังไงและเราจะต้องระมัดระวังที่จะให้ตัวเองเป็นภาชนะที่ดียังไงเราก็จะคอยให้พระวจนะนั้นเนี่ยได้แสดงออกมาผ่านทางปากของเราและเราก็จะมีสันติสุขเพราะว่ามันเปรียบเสมือนกับการที่เราได้ค่อยๆวางรากตอกเสาเข็มข้อพระวจนะเป็นประจำอยู่เสมอและมันก็คือฐานของศิลาที่จะสร้างบ้านของเราขึ้นมาด้วยชีวิตของเราจะมั่นคงปากของเราจะเหมือนกับตอนที่ชาวอิสราเอลเดินรอบกำแพงเมืองเยริโคคือไม่บ่นไม่ว่าไม่พูดอะไรที่มันเป็นแง่ลบพอเจอสถานการณ์หันไปปุ๊บกำลังอยากจะด่าใครสักคนนึงขึ้นมาเจอข้อพระวจนะเงินฉันกล่าวข้อพระวจนะดีกว่าฉันอยากจะเหน็บแนมใครบางคนหันแต่หันไปเจอข้อพระวจนะฉันกล่าวพระวจนะดีกว่าเชื่อไหมคะว่าถ้าเราทำอย่างนี้เป็นประจำไม่นานเลยนะคะแค่20กว่าวันเราจะเริ่มได้เห็นเลยว่าตัวเรามีความคิดที่เปลี่ยนไปการระมัดระวังในการใช้ชีวิตในการพูดจะเริ่มมากยิ่งขึ้นการตอบสนองกับสถานการณ์ที่ท้าทายก็จะเริ่มดีมากขึ้นแกร่งมากขึ้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนแบบที่คนรอบตัวจะเริ่มทักเริ่มสอบถามเราบ้างและตัวเราจะเริ่มมีประสบการณ์กับพระวจนะเยอะมากขึ้นการอัศจรรย์ที่เข้ามาในชีวิตของเราก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยพระเจ้าต้องการให้เราสร้างชีวิตของเราเอาไว้ด้วยพระวจนะของพระองค์และเสริมตัวเราเองให้แข็งแกร่งด้วยพระวจนะเพราะว่าพระวจนะเป็นทั้งน้ำเป็นทั้งอาหารพระวจนะเป็นทั้งพระแสงก็คือเป็นดาบที่เอาไว้ให้เราเอาไว้สู้นะคะพระวจนะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราพระวจนะเปิดเผยว่าตัวตนของพระเจ้าเป็นอย่างไรพระวจนะบอกให้เรารู้ว่าเราเป็นใครในพระองค์พระวจนะบอกให้เรารู้ว่าเรามีอะไรแล้วในพระองค์พระวจนะบอกให้เรารู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างในพระองค์และเมื่อเรา
อ่านพระวจนะเป็นประจำเราจะรู้มั่นคงเลยว่าตอนนี้เราคือลูกของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมแผนงานให้กับชีวิตของเราพระเจ้าผู้ทรงอยู่เคียงข้างเราพระเจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นความลึกความสูงความอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถจะพรากเราออกจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้เราคือแก้วตาดวงใจของพระองค์เราคือบุคคลที่กล่าวความเป็นออกมาจากปากและกล่าวถ้อยคำออกมาจากปากพระองค์ก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและนำถ้อยคำนั้นไปก่อให้เกิดผลให้สำเร็จตามนั้นด้วยและพระองค์ก็พอใจเมื่อเราได้รับพระพรจากการกล่าวพระวจนะและประพฤติตามพระวจนะเราเองก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่เสมอมีสวัสดิภาพและพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพอพระทัยในสวัสดิภาพของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์จัดเตรียมทุกอย่างเพื่อที่เราจะมีประสบการณ์แบบมีแต่ได้กับได้ในทุกๆด้านขอเพียงแค่เรายอมปรับตัวเราเองไม่ให้เหมือนโลกนี้จับกุมความคิดของเราให้อยู่หมัดเตรียมของตัวของเราเองให้พร้อมในทุกๆวันด้วยพระวจนะของพระองค์และเมื่อเราทำเช่นนั้นนะคะเราจะไม่พลาดจากประสบการณ์ที่เราจะมีกับพระองค์เลยเราจะเห็นประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันในทุกๆด้านด้วยและเราก็จะช่วยให้คนอื่นได้มีประสบการณ์แบบเดียวกันนี้ด้วยดังนั้นก็หนุนใจนะคะให้เราใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นประจำแล้วก็ยึดให้พระวจนะเป็นเหมือนกับอาหารชั้นเลิศที่เราจะขาดไม่ได้ในทุกๆวันตลอดทั้งวันเพื่อที่เราจะมีประสบการณ์และเราจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้ววันหนึ่งเมื่อคนมองมาที่เรานะคะเขาจะเห็นความเป็นเราน้อยลงแต่เห็นพระคริสต์ในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นเหมือนกันกับคนมากมายที่มาเห็นสาวกของพระองค์และรู้เลยว่าโอ้คนเหล่านี้อยู่กับพระเยซูมาเพราะว่านิสัยของเขาความคิดของเขาการตอบสนองของเขาเหมือนกับพระองค์เหลือเกินเราเหมือนกับพระองค์แค่ไหนแล้วพิจารณาตัวของเราและเติมพระวจนะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเราให้เราใช้เวลานี้ขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะพ่อค่ะลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์พระวจนะที่จะดำรงอยู่ตลอดนิรันดร์กาลแม้ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะไม่มีวันสูญสิ้นไปเลยลูกขอบคุณที่พระวจนะที่มั่นคงอยู่และไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่เราจะยึดเอาไว้เราจะให้พระวจนะนั้นเป็นน้ำที่จะชำระชีวิตของเราเราจะให้พระวจนะเป็นอาหารให้กับวิญญาณของเราให้กับความคิดจิตใจของเราเราจะให้พระวจนะเป็นเหมือนกับโคมส่องเท้าเราไปและเมื่อยามที่เราจะต้องไปเจอกับความท้าทายพระวจนะก็จะเป็นเหมือนกับดาบสองคมที่ทำให้เราสามารถที่จะฟาดฟันและต่อสู้และสามารถมีชัยชนะได้เราขอบคุณที่เราสามารถที่จะยืนต้านกระแสทุกๆอย่างได้ด้วยพระวจนะของพระองค์และเมื่อเราให้พระวจนะของพระองค์เป็นทุกอย่างในชีวิตของเราและให้เข้ามามีส่วนในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นตัวเราเองก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์เองก็คือพระวาทะนั่นเองพระองค์เองก็คือพระวจนะนั่นเองเมื่อเราเติมพระวจนะเราก็จะเหมือนกับพระวจนะเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราและช่วยย้ำเตือนเราอยู่เสมอถึงข้อพระวจนะที่เราได้รับฟังไปแล้วและช่วยให้เราสามารถที่จะมีกำลังเรี่ยวแรงในการที่จะปฏิบัติตามนั้นและลูกเชื่อว่าเมื่อเราปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์เราก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้นและชีวิตของเราก็จะสามารถเป็นที่ถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระองค์ได้อยู่เสมอลูกขอบคุณพระองค์และขอสรรเสริญพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์Amen.